คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันล้อบางวันก็ไม่ล้อวันนี้พานเพื่อนมาอยู่ในอำเภอห้วยทับทานในตลาดตอนนี้เรากำลังขับมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศน้ำขึ้นในเขตอำเภอห้วยทับทานตอนนี้เราขับรถอยู่ในถนนเลียบทางรถไฟด้านหน้านี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟห้วยทับทานนะอยู่ซ้ายมือด้านขวาก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทานตอนนี้เราผ่านตลาดเก่าห้วยทับทานจ้าตลาดในตำนานพ่อแม่พามาเที่ยวแถวนี้แหละดึงเสือดึงสิงเพิ่นกินขนมอย่างกินขนมด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นทางรถไฟสถานีรถไฟเราไม่แวะเนาะเราจะตรงไปเลยค่ะผ่านเพื่อนตรงไปข้ามทางข้ามสะพานทางรถไฟตอนนี้เราขี่รถข้ามขึ้นขี่รถขึ้นทางข้ามทางรถไฟครับสะพานข้ามทางรถไฟห้วยทับทานนะดึงดึงแล้วกลางคืนก็เปิดไฟสวยเดี๋ยวนะโอ้แม่จ้าเยอะหรอกเราขี่สบายๆสละเวลาออกมาสัก30นาทีมาดูวิวทิวทัศน์ในชนบทบ้านเราก็จะเห็นอะไรก็ตื่นตาตื่นใจเนาะอยู่เจอเพื่อนกับเห็นเด้อค่ะเด้อนอกจากดูทูปของเพื่อนเพื่อนแชร์ตามเฟซบุ๊กแต่บรรยากาศจริงๆไม่ได้ไปเห็นไม่ต้องรอให้ออกรถยนต์รถกระบะก็ออกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาได้นะจ๊ะต้องพูดเท่านั้นบอกออกไปสายดอกถามพี่รถยนต์ก่อนผมว่าหาข้อเนี่ยบอกป้าโน้ตเนี่ยก็แตกแล้วแค่หรือว่ามีรถใหญ่ผ่านนะเนี่ยเนี่ยดูสิตอนนั้นเขาทำแบบอลังการขยายเป็นสี่เลนแล้วพี่น้องตรงนี้นะเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าบ้านปราสาทนะคะปราสาทห้วยทับทานก็มาเส้นนี้แหละพี่น้องนี่เราจะไปดูบรรยากาศก็จะมีน้ำล้นถนนล้นอะไรไหมเพราะทุกปีน้ำจะล้นถนนล้นอะไรกันThank you.
ล้นแล้วเนาะคือถ้าน้ำแถบนี้จะล้นคือน้ำจะต้องปล่อยมาจากอำเภอกันทะลักผ่านรังเข้าอำเภอควนสายแล้วก็ไหลมาพวกจะผ่านเนี่ยถ้ามีข่าวว่ามวลน้ำนั้นมวลน้ำดีเลยเนี่ยแถบนี้ก็น้ำก็จะท่วมแต่ปีนี้ยังไม่ได้ยินข่าวว่าถ้าให้เตรียมตัวรับมือกับมวลน้ำที่มาจากกันทะลักกลางปู่ทอดก็ยังไม่มีน้ำเลยแค่นี้นะสบายสบายคลองอีสานเขียวตรงนี้น้ำยังไม่ล้นเลยน้ำมันทะลุเนาะขอปิดคลิปนี้ที่นี่เนาะเดี๋ยวจะพาไปชมตรงไหนต่อติดตามกันเลยจ้า